คุณคัทลียาแสงสิริลักษ์ประธานสมาคมแม่บ้านทหารโบกสาขากองทัพภาคที่3พร้อมคณะได้เยี่ยมและให้กำลังใจบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการรของกำลังพลที่ป่วยติดเตียงได้แก่เด็กชายพงบุญฟักทองอยู่บุตรของสิบเอกสุรชัยฟักทองอยู่สังกัดกองทหารพลาธิการกองพลฐานราบที่4พร้อมทั้งมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษถึงบ้านพัก กองทหารพลาธิการกองพลฐานราบที่4่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกค่ะจากนั้นนะคะได้เยี่ยมบุพการีของกําลังพลที่ทุพพลาภาพเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้แก่นางวิพาดาบุรณาจารีซึ่งเป็นมารดาของ1 0เอกนาทิ์และ1 0เอกหญิงนิพาพานบุรณาจารีโดยได้มอบทุนและสิ่งของอย่างชีพให้กับครอบครัวกําลังพลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพร้อมกับแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลค่าย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมในการดูแลบุพการีของกําลังพลด้วยนะคะโดยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ได้กล่าวให้กําลังใจและให้คําแนะนําในการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการีของกําลังพลซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยความห่วงใย,ยกําลังพลตามนโยบายของกองทัพบกค่ะ